ตัวดัชนีชี้วัดหรือว่า KPI ที่ตัวหนึ่งนะครับที่ของคงเอาใหม่นะดัชนีชี้วัดหรือ KPI ที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นตัวหลักตัวหนึ่งของโครงการนี้นะครับก็คือจะต้องนะครับเข้าใจผลกระทบด้านคาร์บอนนะครับของระบบที่นำเสนอออปชั่นหนึ่งเนี่ยก็ปรับปรุงขึ้นมาจากกรณีฐานแน่ๆแล้วเราดูกราฟซ้ายมือนี้นะครับกรณีฐานกับออปชันหนึ่งเนี่ยออปชันหนึ่งนี่มันดีขึ้นแน่ๆนะมันอินพุตแน่ๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ COP แค่ 2.12 เนี่ยสำหรับฮีทปั๊มที่ใช้อากาศเนาะในการเป็นสื่อความร้อนเนี่ยก็จะไม่ได้ให้ผลกระทบที่ต้องการนะครับเมื่อเทียบกับบอยเลอร์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยโดยที่จังหวะที่ประสิทธิภาพสูงสุดที่ 96% นะครับซึ่งเรียกว่ามันก็เป็นแค่เศษส่วนนิดเดียวนะครับของต้นทุนของอุปกรณ์นะครับคือประมาณว่าถึงแม้ว่านี้ก็จะดูน้อยลงจริงอ่ะแต่ว่า COP มันต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบที่ได้มามันก็ยังไม่พอนะครับเมื่อเทียบกันเนาะมันอาจจะเหมือนกับว่าผลประโยชน์ที่ได้กลับมาเนี่ยมันคิดเป็นเงินแล้วอาจจะแบบเป็นแค่เศษเสี้ยวนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเมื่อคิดเป็นเงินจริงๆเนาะอันนี้อ่านแล้วไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ออปชั่น2นะครับก็ดีที่สุดเนาะเหมือนกับเป็นต้องการมากที่สุดแหละจากมุมมองด้านคาร์บอนนะครับคาร์บอนเปอร์สเปกทีฟก็มันต่ำสุดนี่นะครับแต่ว่ามันก็ยังคงมีข้อจำกัดอยู่นะครับเนื่องจากต้นทุนที่สูงนะครับ first cost นะครับเมื่อพิจารณานะครับ based on เมื่อพิจารณาต้นทุนนะครับแล้วก็ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของอาคารนะครับก็คือมันก็ต้องไปปรับปรุงให้มันรับแอมป์ได้มากขึ้นใช่ไหมส่วนออปชั่น3ที่เป็นไฮบริดเนี่ยก็ให้ viable option มาแล้วนะครับก็เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้หรือคุ้มค่ามากที่สุดนะครับในการที่เราจะแปลงระบบทำความร้อนที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับโดยสร้างผลกระทบที่น้อยที่สุดนะครับต่อโครงสร้างพื้นฐานของอาคารนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วของอาคารนะครับออปชั่น1กับออปชั่น2เนี่ยมันก็ทำได้แหละนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องเพิ่มไหมเนี่ยครับมันจะต้องไปเพิ่มเทอร์มอลสตอเรจก็คงต้องมีถังเก็บน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะลดขนาดของฮีทปั๊มนะครับคือแทนที่จะต้องปั๊มน้ำร้อนจ่ายแบบโดยตรงตลอดเวลาซึ่งบางจังหวะมันอาจจะไม่ได้ต้องการใช้น้ำร้อนอย่างเงี้ยเราก็แบบแต่ว่าค่าไฟมันอาจจะถูกไม่ต่างโครงสร้างค่าไฟอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้ช่วงนั้นน่ะทำน้ำร้อนเก็บไว้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ต้องใช้ฮีทปั๊มที่ตัวใหญ่แบบใหญ่ขนาดที่ต้องรับพีคได้อะเนาะอาจจะไม่ต้องรับพีคได้ 100% แล้วอาศัยช่วงที่โหลดน้อยอะทำน้ำร้อนเก็บไว้อย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเกิดออปชั่น1ออปชั่น2จะเป็นไปได้เนี่ยเราต้องลดขนาดฮีทปั๊มแล้วเติมพวกถังเก็บน้ำร้อนหรือเทอร์โมสโตเรจเข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่เราจะต้องไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าหรือว่าจะถึงกับต้องไปอัปเกรดนะครับอาจจะต้องไปเพิ่มไม่รู้ดีไปเพิ่มระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเพิ่มขนาดระบบส่งจ่ายไฟฟ้าให้มันจ่ายกระแสได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ในแง่ของคาร์บอนถึงแม้ว่าออปชั่น3เนี่ยจะปล่อยคาร์บอนไม่ได้ต่ำที่สุดแต่ว่าเขาพิจารณาแล้วเนี่ยผลกระทบเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังคงยืนยันว่าออปชั่น3เนี่ยในแง่ของคาร์บอนก็น่าสนใจที่สุดนะครับโอเค